สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเนาะก็เป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าส่วนเจ๊ก็ชีวิตก็เรื่อยๆนะคะที่นี่เนาะก็จะมาเท้าความอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อนๆตั้งแต่เจ๊มาอยู่ที่นี่เนาะเจ๊หาเงินมาได้เนาะทำงานกระจุกกระจิกตอนมาใหม่ๆเนาะเราก็ไม่ได้เป็นภาษางานก็ไม่ได้มีให้ทำเยอะแยะหรอกค่ะก็ทำงานไม่กี่ชั่วโมงต่อวันอะไรนี่นะคะก็หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ให้แฟนที่เจ้มาด้วยนะคะเป็นแฟนเก่านะคะที่เล่าถึงเนาะก็ให้เขาเก็บเงินหมดเลยแล้วก็บัตร ATM อะไรก็อยู่กับเขาหมดนะคะทำไมเจ้ถึงให้เงินเขาไปหมดเลยแล้วก็เอาเงินเข้าไปในธนาคารทั้งหมดแล้วก็บัตร ATM ก็ให้เขาเก็บนะคะให้เขาเก็บเพราะว่าเราไม่เป็นภาษานั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราไปกด ATM อะไรเงี้ยใช้เงินอย่างเงี้ยแล้วไปติดต่อธนาคารก็ติดต่อไม่ได้สื่อสารภาษาไม่ได้นั่นเองนะคะตอนมาใหม่ๆภาษาสวีเดนก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาษาสำคัญมากเอาติดตัวมาด้วยนะคะให้พอคุยกับเขารู้เรื่องเนาะก็คือเวลาที่เจ๊ทำงานเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเจ๊ก็มันก็จะได้เงินมาอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะให้เขาไม่ว่าเราจะไปเดินส่งหนังสือพิมพ์เอ่ยตอนเย็นอะไรอย่างงี้นะคะทุกท่านเจ๊ก็ไปเอาหนังสือพิมพ์ประโยชน์ตามบ้านนะคะเขาเรียกอะไรหนังสือพิมพ์ที่ตามห้างตามอะไรเนี้ยค่ะเป็นโฆษณาต่างๆเราก็ไปหยอดก็จะได้เงินมานะคะทุกท่านทำงานเยอะมากแล้วก็ทำงานกระจุกกระจิกเพิ่มเติมอะไรเนี้ยค่ะก็จะได้มีเงินติดตัวมาก็ให้ก็คือพูดง่ายก็ให้แฟนเก่าเก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีการเขาก็จะเอาเงินเข้าไปมันจะมีปล่องเอาเงินเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาก็กดรหัสของเราเงินมันก็จะเข้าไปนะคะแต่ว่า ATM อาจจะอยู่กับเขาเนาะมารู้อีกทีหนึ่งคุณเอ้ยตอนเลิกกันนี่เงินเหลือ50 โครนจริงๆเนาะที่แบบเก็บเงินมาก็เงินก็ไม่ได้มากมายแต่ว่าพูดถึงเรามาทำงานเก็บออกมาได้เนาะก็ไม่ใช่อะไรนะเจ๊ไม่ซื้ออะไรนะคะไม่ซื้ออะไรแล้วก็มีอะไรก็ใส่ไปเนาะตอนนั้นนะในช่วงนั้นเราคิดว่ามันไม่มีอะไรที่จะหันเหที่จะต้องมาเลิกกันหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่มันมีเหตุการณ์ให้เราเลิกกันเนาะทุกวันนี้คนก็ยังถามอยู่ว่าทำไมเลิกกันอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็เราก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเจ๊ขอเก็บเป็นส่วนบุคคลไว้นะคะอันนี้ต้องขอโทษด้วยเนาะไม่สามารถบอกไปได้นะคะก็เลยต้องปิดไว้ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็เจ๊อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้กับทุกท่านที่กำลังจะมาหรือมาแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าทุกท่านจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าเก็บเองอะเซฟที่สุดนะคะการที่เราไม่เป็นภาษาเวลาเราเอาคือภาษานะมันสำคัญมากสำหรับตัวเจ้จากการเสียตรงนั้นแล้วก็เหมือนกับเสียรู้นะคะเสียรู้ให้เขาไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็เต็มใจให้เขาอะเนาะเต็มใจให้เขาเราจะได้ไม่มีอะไรตกค้างกันแต่ว่าเราไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันก็แย่อยู่นะถ้าใครไม่สตรองจริงก็แย่นะทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรติดตัวมาหรือว่ามีบัตรไทยมาบ้างก็ได้นะคะมีบัตรไทยแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งมาติดตัวไว้ด้วยก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเจ้มีเพื่อนที่ใจดีเนาะที่ว่าช่วยเหลืออยู่เนาะแต่ว่าคนเราไม่โชคดีเสมอไปนะคะทุกท่านเนาะก็เจ้ก็เกรงเหมือนกันเนาะเวลาเห็นเพื่อนๆใหม่ๆมาโอ้เจ๊ก็เป็นห่วงมีความเป็นห่วงนะอันนี้คือเป็นห่วงลึกๆเป็นห่วงแต่ว่าเราพูดออกไปไม่ได้เนาะก็เราเจอเขาไม่ได้มาเจอปัญหาเหมือนเราหรอกแต่เราเจอปัญหามาเราก็เลยแบบนึกเป็นห่วงแล้วก็จะมองว่าเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยนะคือเจ๊มีความเป็นห่วงอย่างนี้เยอะมากถ้าเขาจะบอกว่าเพิ่งมาได้อะไรเงี้ยเนาะเจ๊ก็
เจ๊ก็เป็นอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะเห็นแล้วเจ๊ก็จะรู้สึกอยากจะถามเขาเนาะว่าเขาสุขสบายดีไหมแต่เจ๊ก็ไม่ถามหรอกค่ะแต่ก็รอถ้าเขาอยากเล่าเขาก็เล่ากันเองอะเนาะอันนี้ก็จะไม่ถามเนาะแต่ความในใจถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเราเจอมาด้วยตัวเองการที่เรามาแบบไม่มีภาษาติดตัวมาเนี่ยนะคะอย่างยกตัวอย่างตัวเองเลยนะคะคือมีภาษาติดตัวมาคือภาษาอังกฤษแค่งูปลาปลานะคะแค่แบบโอเคไม่โอเคไม่ต้องการต้องการติดตัวมาเท่านี้จริงๆนะหรือว่าแบบหิวแล้วก็ถ้าเพื่อนจะถามว่าทำไมมาที่นี่ได้หรือว่าทุกท่านถ้าทุกท่านจะถามว่าทำไมมาที่นี่โดยที่ไม่มีภาษาติดตัวมาเลยเราสื่อสารกันยังไงก็เอาหนังสือมาค่ะหนังสือศัพท์อะไรเงี้ยก็จะไปชี้บอกทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะอันนี้ก็คือความพยายามของเจ๊เองถามว่าผลดีมีไหมก็มีนะคะมีทำให้เรามีความพยายามมากขึ้นนะคะการที่เราไม่เป็นภาษามันก็มีปัญหาเหมือนที่เจ๊เจอมาเพราะว่าเจ๊เนี่ยไม่กล้าแม้กระทั่งไปกดATM เลยเพราะมันเป็นภาษาแตกต่างมันเป็นภาษาที่ภาษาสวีเดนที่เขาให้เราเลือกเราไม่รู้จะเลือกอะไรแต่ถ้าเรากดภาษาอังกฤษมันก็พอรู้เรื่องไหมคะถ้าเพื่อนๆที่มาแล้วก็รู้จักภาษาอังกฤษนะแต่ว่าในส่วนตัวเจ๊เนี่ยเจ๊ไม่มีเจ๊ไม่เป็นภาษาอังกฤษจะกดก็ไม่ได้กดแล้วยิ่งแย่นะคะก็เลยเลือกที่จะไม่ถือไม่กดออกอะไรทั้งนั้นแล้วก็จะไม่ไปถอนด้วยเพราะว่าเราสื่อสารกับธนาคารไม่เป็นนั่นเองเนาะก็พอมีเรื่องเฮหันมาเลิกกันเนาะก็เนี่ยประสบแบบนี้มารู้ความจริงอีกทีหนึ่งก็คือไม่มีเงินเหลือเนาะอยู่มีอยู่50โครนที่ค้างอยู่ในบัญชีที่ไปถามคือเจ๊แบบช็อกอะเจ๊ก็อึ้งนะอึ้งแบบเฮ้ยอะไรเนี้ยแบบเฮ้ยทำไมหมดอะไรเนี้ยเจ๊ก็ไปปรึกษาพี่เขาพี่ทำไมหมดอะหนูไม่เคยกดตังออกมาเลยนะเพราะว่าหนูอะกดตังไม่เป็นจริงๆนะแล้วก็ถามว่าเจ๊มีเงินอะไรใช้ก็มีพี่เขาที่ใจดีเขาก็ให้เงินเจ๊ในมือใช้เนาะแล้วใช้ตอนที่เจ๊มานั่นเขาใช้เงินสดได้แต่ช่วงนี้เขาจะใช้เงินสดน้อยมากนะคะที่จะมีเงินสดอยู่กับตัวเนาะแต่ถามว่าเจอประสบการณ์ตรงนั้นมาดีไหมคะดีค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเนาะแต่ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์คือทำงานมาไม่เก็บไว้กับตัวเองเลยนะไม่เก็บไว้เลยแล้วก็ให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเอาไปใส่ธนาคารไว้ให้เนาะตัวเองก็จะมีเก็บ40-50 โครน100โครนมีเท่านี้ละค่ะอยู่ติดกระเป๋าเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ไปทำงานก็ได้มาใหม่ก็คือว่าเราก็ไปทำความสะอาดจิปาถะอะไรเงี้ยนะก็จะได้อะไรเงี้ยแบบเป็นก็มีเป็นทิปมาบ้างอะไรเงี้ยก็จะได้อยู่นะคะก็พอได้อยู่ก็พอกินไปวันๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามเจ๊ว่าถ้าเราทำได้หลายรอบอะไรเงี้ยเราก็จะได้เงินอยู่นะก็เก็บคนที่เก็บแล้วไม่เคยถอนออกมันก็ได้เยอะอยู่นะคะแต่พอมันหมดมันก็แบบเอ้ยรู้สึกช็อกอะแต่ว่าถามว่าเสียดายไหมคะก็ไม่เสียดายถ้าเลิกไปแล้วก็คือเจ๊จะไม่เก็บอันนี้แค่เอามาพูดถึงแล้วเล่าสู่กันฟังเผื่ มีใครที่จะอยากมีญาติมีอะไรมาเนาะถ้าใครเข้ามาดูคิดว่าถามว่าเจ๊โง่ไหมโง่นะเพราะว่าไม่ได้เอาภาษาติดตัวมาเลยแล้วก็ความซื่อของเราด้วยเราความไว้ใจอะค่ะก็เลยแบบให้เขาเก็บตรงนั้นเอาไว้เนาะแต่ถามว่าตอนนี้เวลาเจ๊พาน้องสาวพาใครมานะเจ๊ก็จะบอกเขาเลยเจ๊ก็จะสอนเขาทุกอย่างทำตรงนี้เนาะพาไปไม่เป็นภาษาเจ๊ก็ไปตามสเต็ปเลยเนาะเพื่อให้มันจะพลาดน้อยที่สุดเนาะก็ฝากไปด้วยสำหรับตรงนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็มานั่งทำสวนแล้วเอ้ยนึกขึ้นได้พอดีคุยกับน้องเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบ
เฮ้ยนึกขึ้นได้ก็เลยเอาคอนเทนต์นี้มาพูดเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้ก็คือเจอกับประสบการณ์ตัวเองก็คือเจอมาเยอะนะคะก็คือความที่เราไว้วางใจมากเนาะเจ้าเป็นคนแบบไว้ใจคนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไว้ใจตัวเองด้วยนะไว้ใจตัวเองด้วยนะที่ว่าแบบถ้าเขาจะเอาไปใช้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไว้ใจที่ให้เขาถือบัตรหรืออะไรนั่นเองเนาะเสร็จแล้วก็เจ๊จะไปเจ๊ก็จะไปเหมือนทำงานทำอะไรเงี้ยเขาก็จะพาเราไปสมัครงานทุกที่แหละค่ะเจ๊ก็พยายามหางานหาอะไรนะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาก็อย่าลืมปรึกษาพี่ๆเขาที่อยู่ที่นี่เนาะมีอะไรก็อย่าเก็บไว้คนเดียวเราต้องรีบปรึกษาเพื่อนนะคะถ้าสำหรับเจ๊จะรีบปรึกษาเจ๊จะไม่เก็บไว้นะคะถ้าเก็บไว้แล้วมันทุกข์อะค่ะทุกข์แล้วทุกข์นั้นถ้ามันเกิดมามันแก้ยากมากค่ะตอนที่เจ๊เดินออกมาจากปัญหานั้นก็คือเจ๊ไม่หวนกลับมันก็เลยแบบดูแบบค่อนข้างแกร่งแล้วก็เราเตรียมพร้อมที่จะเจอปัญหานั้นแล้วก็เราเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านเราอยู่แล้วนะคะแต่เผอิญเจ๊ไม่กลับแค่นั้นเองเราอยู่ต่อจนมาถึงปัจจุบันนี้เนาะมันอยู่ได้นะคะเพื่อนถ้าเราปรึกษาคนที่สามารถให้คำปรึกษาเราได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะปัญหาใดที่กำลังเจอก็ขอให้ปัญหานั้นหายไปเร็วๆเนาะก็ฝากไว้ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็เจ๊ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยเนาะก็ฝากกดติดตามช่องเจ๊พาเพลินแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้กันด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปเข้าสวนมาไปทำสวนไปปลูกผักปลูกอะไรมาเนาะก็เลยแบบเข้ามามานึกได้ก็เลยเล่าสู่กันฟังเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงนะคะบ๊ายบายค่ะ